13ปีเข้าไปแล้วครับโอ้โหโอ้ครูมวยแบบจอมเก๋าเลยครับที่เป็นครูมวยเทรนให้อยู่ที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองแล้วก็เทรนคนนี้ด้วยครับธงชัยครับนี่ครับ24กับ32ปีนะครับส่วนสูงนี่ธงชัยเหนือกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับนี่ครับแหมก็คุณพ่อมาถอดมงคลให้เลยครับทางด้านธงชัยครับวันนี้นี่กลับมาน้ำหนักน้อยลงนะครับน้ำหนัก63ก็พยายามจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้เคลื่อนไหวแล้วก็ให้แข็งแกร่งขึ้นแหละครับวันนี้ก็ดูว่าร่างกายดีด้วยสังเกตคุณพ่อธงชัยไหมเสื้อสีแดงนี่คือเสื้อนำโชคนะใช่ไหมเห็นทุกครั้งแกก็เสื้อสีแดงนี่แหละครับนำโชคนำชัยนำชัยชนะอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นสีนำโชคของแกเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับคู่ที่4ของรายการครับธงชัยกับโมฮัมเหม็ดเอลเมดีครับโอ้ดูวันนี้นี่ร่างกายถือว่าปึกเลยครับแต่ว่าก็ประมาทนักชกต่างชาติไม่ได้นะครับส่วนใหญ่นี่ก็มีพลังกำปั้นที่ดีครับโมร็อกโกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีนักมวยไทยเนี่ยเยอะครับปัจจุบันนี่ก็ที่ค่ายพิสมานมวยไทยครับของยูเซฟบูกาเน่มครับถือว่ามีนักมวยจากโมร็อกโกเนี่ยเยอะมากเอาละครับแม่เห็นซ้ายของโมฮัมเหม็ดแล้วนะครับหมัดของธงชัยครับสาดคืนไปบ้างเหมือนกันนี่ครับโอ้ต้องระวังนะครับต้นนี่ถือว่าเขาหมัดหนักแรงเลยครับโมฮัมเหม็ดโอ้แล้วใหญ่ด้วยครับแล้วใหญ่ซะด้วยครับแต่ว่าเราถีบกระเด็นติดเชือกไปครับพยายามเข้าไปกระทำเลยครับแต่ก็ต้องระวังตัวไปด้วยครับหมัดแข้งซ้ายครับแล้วก็หมัดขวาครับธงชัยแข้งขวาเตะจ่อล่างไปครับโอ้นี่ครับลูกหนักๆครับชิงเตะก่อนชิงหันก่อนครับช่วงล่างเช็คลมยางไปหน่อยครับนี่ครับโอ้มีแบบแหมสูตรสำเร็จครับมีแบบเตะขาเจาะยางแล้วก็แหมต่อยหมัดข้างกระจกครับหมัดซ้ายจังหวะบวกครับโอ้ยเขาก็ต่อยเราก็ต่อยครับโอ้นี่ครับมันจี๊ดเข้ากระบอกตาครับนี่ครับโอ้ยเอายังไงครับจะลุกหรือไม่ครับไม่ลุกครับโอ้จบยกแรกครับโดนบวกเข้าหน้าครับโอ้แล้วคว่ำไปเลยครับทางด้านโมฮัมเหม็ดเอลเมดีโอ้นี่ครับลดน้ำหนักลงมาอีก2กิโลกรัมนะครับก่อนหน้านี้นี่ต่อย65ครับไฟนี้นี่ลงมาเป็น63นี่โอ้โหถือว่ามีความเร็วเพิ่มครับที่สำคัญเนี่ยหนักด้วยครับโอ้นะครับจังหวะไหนครับฮุกซ้ายก่อนครับนี่ฮะแล้วไปเลยครับโมฮัมเหม็ดเอลมาดีดึงมุมครับเปรี้ยงนี่ครับโอ้ยต่างคนต่างบวกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจังหนับกว่าครับเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับโอ้ของเขาวืดวาดไปครับแต่ของเราโดนเต็มๆครับนี่จังหวะนิดเดียวครับด้วยครั้งนะครับเขาวาดมาเหมือนกันครับแต่ซ้ายเราถึงก่อนครับพอเข้าไปก็เต็มๆครับค่อยๆเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็นี่ครับล่วงลงไปครับโอ้วันนี้ได้ดูและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ธงชัย from ชลบุรีนี่ครับแหมกลับมาได้อย่างสวยงามครับธงชัยครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูเพชรเอกดวลกับนักมวยเมียนมา